เมื่อประมาณ8เดือนก่อนผมอยากได้ตู้เชื่อมมิกไม่ใช้แก๊สขนาดเล็กเอาไว้ใช้งานหาข้อมูลอยู่พักใหญ่ก็เจอเข้ากับแม็กเวลมิก140แอมป์ด้วยความที่มันตรงสเปคที่อยากได้มันมีหน้าจอมีสายเชื่อมแบบถอดได้แถมกระแสค่อนข้างสูงดีไซน์ก็ดูใช้ได้แต่ด้วยความที่ตู้มันเป็นระบบซินเนจิกผมเลยยังไม่ได้สนใจในทีแรกแต่เมื่อลองหาข้อมูลลึกลงไปกลับพบว่ามันมีปุ่มให้ปรับชิปค่าการละลายลวดด้วยตัวเองได้ซึ่งตู้ซินจิกขนาดเล็กส่วนใหญ่มักไม่มีมาให้ส่วนมากจะให้ไม่แค่ปุ่มเดียวซึ่งปรับตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยเครื่องมันคำนวณให้หมดทำให้บางครั้งเชื่อมแล้วไม่ค่อยเข้ามือนอกจากนี้มันยังมีขนาดที่เล็กพอๆกับตู้เชื่อม120แอมป์แน่นอนว่ามันทำให้ผมสนใจตู้เชื่อมตัวนี้เป็นพิเศษแต่ด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ที่ดูไม่คุ้นหูเท่าไหร่ทีแรกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในประสิทธิภาพแต่ด้วยคำว่า DIY by Longwell ที่ติดอยู่ข้างตู้มันแยงตาเพราะผมเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่า Longwell นั้นขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมรู้ตัวอีกทีคนขับรถขนส่งก็มาเคาะประตูบ้านแล้วเขามีการห่อโฟมกันกระแทกมาให้อย่างดีแต่บริเวณหัวคีมจับลวดเชื่อมมันดันแตกซะได้และในกล่องก็ไม่ได้แถมลวดเชื่อมมาให้ตามที่ตกลงไว้แน่นอนว่าคนอย่างผมยอมไม่ได้จึงติดต่อไปยังลองเวลเพื่อทวงถามแต่ถ้าว่าเขาบริการดีเกินคาดเขารีบจะส่งลวดเชื่อมมาให้ทันทีโดยไม่ถงไม่ถามอะไรสักคำและทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องคีมจับลวดนั้นผมไม่ขอรับเพราะมีอะไรสำรองค่อนข้างเยอะและกะจะเอามาเพื่อเชื่อมมิกอยู่แล้วเมื่อเช็คสภาพโดยรวมของสินค้าก็พบว่าบริเวณสายเชื่อมสายไฟมีคราบโฟมกาวติดมาด้วยหากใครซื้อและเจอแบบผมก็ไม่ต้องตกใจสายมันไม่ได้เน่าก็แค่เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดแล้วขูดมันก็ออกตู้รุ่นนี้มี3ระบบคือมิก MMA และลิฟติกโดยที่ทางบริษัทไม่ได้แถมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมติกมาให้ถ้าใครต้องการใช้ก็ไปซื้อเพิ่มเอาเองถ้าผมอยากเชื่อมติกผมก็จะใช้ตู้ติกอยู่ดีเพราะการเชื่อมลิปสติกนั้นมันไม่สะดวกใครที่เคยลองเองก็พอจะทราบกันดีอยู่แล้วและอีกอย่างมันเป็นตู้มิกเพราะฉะนั้นเราจะขอพูดถึงแค่2หมวดที่เหลือเท่านั้นโดยเราจะเริ่มที่หมวดมิกที่เป็นพระเอกของงานกันก่อนหากสังเกตบริเวณหน้าจอก็จะเห็นว่ามันมีปุ่มควบคุม2ปุ่มโดยที่ปุ่มขวาคือปุ่มเลือกความเร็วลวดยิ่งบิดมากลวดยิ่งออกไวกระแสที่หน้าจอก็จะยิ่งมากขึ้น
ส่วนปุ่มซ้ายคือปุ่มปรับโวลต์และการละลายลวดหากเชื่อมแล้วเป็นก้อนงงเหมือนขี้แสดงว่าการละลายน้อยไปให้บิดเพิ่มแต่ถ้าเชื่อมแล้วลวดมาหายหรือรอยเชื่อมแบนเป็นบ่อหรือเหล็กทะลุแสดงว่าโวลต์เยอะไปหากปรับโวลต์ให้อยู่ตรงกลางเครื่องก็จะทำการคำนวณให้บิดปรับเฉพาะแอมป์หรือความเร็วลวดอย่างเดียวทั้ง2ปุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์กันแน่นอนว่าผมเองก็ยังไม่ชินกับระบบนี้เท่าไหร่นักจึงต้องทดสอบกับเศษเหล็กก่อนหลังจากผ่านไป30นาทีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเนื่องจากผมเคยใช้ตู้มิกมาก่อนและมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่จึงใช้เวลาปรับตัวไม่นานส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้ก็จะใช้เวลาในการฝึกเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถือว่ายากมันง่ายกว่า MMA ด้วยซ้ำเมื่อผมใช้ไปสักพักนึงก็นึกขึ้นได้ว่ามันเป็นตู้เชื่อมที่ไม่ใช้แก๊สอยู่แล้วและจะใส่นอสเซิลไว้ทำไมวะมองก็ยากแถมยังเกะกะแต่พอถอดออกแล้วมันก็ไม่สวยเลยไปหาซื้อนอสเซิลใหม่เป็นแบบหัวถอต้องบอกว่าแฮปปี้ชีวิตดีขึ้นมากแต่ตอนชิ้นงานต้องระวังหัวทิปทองแดงมันโดนชิ้นงานเพราะจะทำให้ลวดมันติดแล้วหัวอาจจะละลายได้จะเห็นได้ว่าหัวมันโผล่ออกมาตอนชิ้นงานครั้งแรกยังไม่ถนัดก็ทำหัวทิปเสียไป1อันก็เลยไปซื้อมาสำรองซะเลยผมได้ใช้ตู้เชื่อมรุ่นนี้ในงานเชื่อมแบบต่างๆทั้งโหมด MMA และโหมดมิกโดยที่โหมดมิกถือว่าทำได้ดีรอยเชื่อมอยู่ในระดับที่น่าพอใจถึงแม้เชื่อมแล้วมันจะมีขี้สแปรเตอร์เยอะจนน่าเกลียดตามสไตล์ฝักคอแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะมันขัดทิ้งได้ง่ายและผมเองก็ชินแล้วที่ต้องทำความสะอาดรอยเชื่อมถ้าไม่อยากให้มีขี้มาเกาะก็แค่หาแผ่นสังกะสีหรือแผ่นอะไรก็ได้มาบังก็จะลดขั้นตอนในการทำความสะอาดลงไปได้เยอะทั้งนี้ความสวยของรอยเชื่อมก็ขึ้นอยู่กับฝีมือการเชื่อมของแต่ละคนแต่สำหรับผมที่ฝีมือก็ไม่ได้ดีอะไรจึงไม่ได้ซีเรียสแค่นี้ก็พอใจผมได้ใช้มันในงานเชื่อมทั้งในและนอกสถานที่ในการเชื่อมชิ้นงานขนาดเล็กไม่มีปัญหาแต่เมื่อเชื่อมงานที่มีสเกลใหญ่ที่ต้องมีการย้ายจุดเชื่อมก็จะพบกับอุปสรรคเนื่องจากสายที่ให้มาค่อนข้างสั้นเขาให้มาแค่2เมตรบางครั้งผมก็กระชากสายเอาดื้อๆเพื่อให้เครื่องมันขยับตามเฮ้ยสายเนี่ยสั้นไปไหนวะเนี่ยถึงสายที่ให้มามันจะสั้นแต่มันก็ถอดเปลี่ยนได้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มความยาวสายได้ตามต้องการจริงๆถ้าจะให้ใช้งานได้สะดวกและพอลากไปมาได้ก็ควรอยู่ที่5เมตรแต่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันติดข้อจำกัดของลวดเชื่อมที่อยู่ข้างในผมแนะนำว่าควรใช้สายที่ไม่ยาวเกิน3เมตรเพราะจะทำให้ลวดสะดุดและสิ่งที่ต้องเน้นย้ำกันอีกครั้งสำหรับคนที่ใช้งานเครื่องเชื่อมฝักคอก็คือเรื่องของสะเก็ดไฟที่ค่อนข้างเยอะแม้แต่ในตู้รุ่นใหม่ๆก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ถ้าใส่ชุดไม่มิดชิดมีซอกมีช่องให้มันเข้าไปได้อย่างเช่นรองเท้าที่มีรูซอกคอข้อพับหรือแม้แต่ร่องตูดบอกเลยว่าร้องอย่างรองเท้าที่ผมชอบใส่ก็มักจะเป็นแบบมีรูเพราะระบายอากาศได้ดีใส่แล้วตีนไม่เหม็นพอลูกไฟล่วงลงไปบอกเลยว่าถ้าซิดไม่ทันเรามีสุกแน่ถึงแม้ว่าการสวมชุดและรองเท้าการสะเก็ดไฟเป็นสิ่งที่ควรทำแต่แน่นอนว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนหากให้แต่งแบบแน่นชุดเหมือนพวกฝรั่งแล้วมาอยู่กลางแดดช่างเชื่อมก็คงได้ไปเฝ้ารากมะม่วงก่อนงานเสร็จถ้าไม่ได้อยู่ตามโรงงานใช้งานที่มีการควบคุมหรือทำงานเชื่อมในห้องแอร์ก็คงไม่มีใครใส่เพราะฉะนั้นก็เทคแคร์ดูแลตัวเองครับเมื่อผมใช้ไปสักพักก็เริ่มสังเกตเห็นได้ว่าตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอมันไม่ค่อยนิ่งมีการขยับไปมาแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานและเมื่อปรับนิดหน่อยตัวเลขก็กลับมานิ่งเหมือนเดิมต้องบอกว่าที่ผมชอบตู้ที่มีหน้าจอนั้นเป็นเพราะเราสามารถตั้งค่าไฟตามที่เราต้องการได้อย่างแม่นยำสำหรับตู้เชื่อมตัวนี้ส่วนใหญ่งานที่ผมทำก็จะเป็นงานสเกลเล็กๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบสร้างชิ้นงานใหม่งานต่อเติมงานซ่อมแซมไม่ได้งาน DIY ตู้เชื่อมตัวนี้ก็ล้วนผ่านมาหมดแล้วยังงานนี้เป็นงานทำประตูซ่อมบำรุงระเบียงชั้น2พอดีมาสอดแผ่นแฟลชชิ่งแล้วมันทำงานลำบากก็เลยเสนอเจ้าของบ้านไปพอดีเขาสนใจผมจึงได้ฉายแสงงานนี้มาเสริมเสาค้ำยันโครงหลังคาเสาเก่าสนิมกินจนผุคาเริ่มตกท้องช้างก็เลยจัดให้เขานิดหน่อยเสริมเหล็กเข้าไปกันมันถล่มลงมาตามที่ของบ้านต้องการอ
่วางปั๊มน้ำก็ทำได้ง่ายและไวตามสไตล์ตู้เชื่อมมิกเชื่อมต่อเนื่องไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนลวดตัวนี้เป็นเหล็กดำนะครับจะเชื่อมได้ง่ายกว่าเหล็กกันวานไนท์และตอนเชื่อมก็จะไม่มีฟูมของกันวานไนท์ลอยออกมาตัดต่อขาบันไดเหล็กต้องบอกว่างานที่มีสีหรือมีสนิมตู้มิกมันจะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับควรจะเจียออกให้เห็นเนื้อเหล็กอย่าให้มีขี้สนิมหรือสีติดบริเวณนั้นไม่งั้นมันจะไหม้รอยเชื่อมมันจะพองเหมือนหนังฮังคกแล้วมันจะค่อนข้างเรื่องมากกว่าตู้ MMA ตัวนี้เป็นการเชื่อมเสริมพื้นรองเหยียบก้ามปูนั่งร้านนะครับแต่ที่ของเดิมมันหนักอยู่แล้วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ตัวดักประตูเสริมขาเคาน์เตอร์แผ่นกันเปื้อนอ่างล้างมืองานนี้เป็นการเชื่อมเหล็กบางนะครับอันนี้เป็นเศษแผ่นสแนปล็อกหนาแค่ 0.3 มิลที่เหลือใช้จากงานกั้นผนังเจ้าของร้านต้องการให้ทำตัวบางอ่างล้างมือให้ไม่ให้น้ำมันเปิดเพราะอ่างมันเล็กแผ่นบางๆแบบนี้ก็เชื่อมได้แค่ปรับไฟให้เหมาะเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นงานเคาน์เตอร์ร้านกาแฟจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้เหล็กกันวานไนท์เกือบทั้งหมดนะครับเพราะมันทำงานง่ายไวกว่าไม่เป็นสนิมแถมปัจจุบันราคาก็แทบไม่แตกต่างจากเหล็กดำเท่าไหร่ถ้าผมเสนอไปแล้วลูกค้าสู้น่าสบายเลยครับอีกอย่างการทำสีเหล็กกันวานไนท์ก็ไม่ได้ยากเหมือนที่หลายคนเข้าใจปัจจุบันมันมีสีสำหรับทากันวานไนท์ออกมาขายหลายยี่ห้อและมีคุณภาพที่ค่อนข้างสูงผมเคยเอาไปพ่นรางน้ำสแตนเลสผ่านมา3ปีสียังไม่ลอกเลยครับสแตนเลสยังเกาะแน่นขนาดนั้นกันวานไนท์ไม่มีเหลือครับเมื่อเทียบกับเหล็กดำเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำสีมันก็จะเกาะอยู่บริเวณด้านนอกนะครับแต่ข้างในเนี่ยก็ยังเป็นเนื้อเหล็กอยู่ซึ่งเมื่อมันโดนความชื้นหรือโดนน้ำเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดสนิมนะครับเมื่อเกิดสนิมข้างในก็จะจัดการได้ยากก็จะทำให้งานเหล็กหรือชิ้นงานนั้นๆ นะครับผุจากภายในตัวเคาน์เตอร์เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้ผมต้องเดินวนไปวนมาและด้วยสายที่สั้นเนี่ยมันทำให้ผมทำงานค่อนข้างยากตัวนี้เป็นโต๊ะวางของและโต๊ะซิงอ่าล้างจานแบบมีชั้นวางของในตัวในงานเชื่อมเหล็กบางๆยังเหล็ก1มิลหรือบางกว่าต้องบอกว่าสวรรค์ไม่ต้องกลัวทะลุเหมือน MMA ไม่ต้องเอาลวดมาเติมมาโป้เชื่อมโบเมื่อไหร่ก็งานเข้าบอกเลยว่างานไวมากครับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้มิกเป็นหลักชีวิตผมดีขึ้นเยอะมือผมค่อนข้างสั่นเวลาเชื่อม MMA เนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากต้องใช้2มือมาประคองเชื่อมมือเดียวแทบไม่ได้นะครับโดยเฉพาะตอนแท็กชิ้นงานจะทำได้ลำบากมากแต่พอเปลี่ยนมาใช้มิกเหมือนได้เกิดใหม่ไม่ต้องเจอลวดติดลดการแต้มพลาดกดยังไงก็ติดมันง่ายโคตรแถมปลายลวดยังอยู่ใกล้มือทำให้ควบคุมและเล็งเห็นจุดที่จะเชื่อมได้ง่ายและก็อย่างที่บอกไปว่าถึงการเชื่อมแบบฟักคอมันจะสะเก็ดเยอะแต่ก็ทำความสะอาดได้ง่ายจะเห็นได้ว่าสแลกมันไม่ได้หนาและแข็งเหมือน MMA อย่าง MMA เนี่ยถ้าเราเชื่อมมันเกิดความไม่สมบูรณ์นะครับสแลกมันก็จะค่อนข้างออกยากหลายคนก็คงจะเคยเจอของมิกเนี่ยมันเป็นผงออกง่ายผมชอบใช้สว่านใส่แปลงแล้วก็ขัดกดแป๊บเดียวก็หลุดออกแล้วง่ายมากครับทำเสร็จแล้วก็พ่นสีนอกจากนี้ผมได้เอามันไปใช้ในงาน DIY ก็ก๊อกแก๊กอีกมากมายนะครับ
และสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือหมวด MMA เราได้ใช้มันสำหรับงานต่อเติมโครงหลังคาบ้านโดยให้ช่างใช้ผมซื้อหมวกเชื่อมลองเวลอันใหม่มาให้แต่เขาไม่ยอมใส่หลังจากที่ผมได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองต้องบอกว่ามันไม่แย่มันให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับตู้ MMA เพียวๆแต่แน่นอนว่าผมมีตู้ MMA อยู่แล้วผมจะใช้มันเฉพาะตอนลวดเชื่อมฝักคอหมดเท่านั้นลวดหมดนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นเชื่อม MMA ก่อนหลังจากที่ผมได้ใช้งานมันมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนต้องบอกว่าต้นทุนค่าลวดเชื่อมเมื่อเทียบกับตู้เชื่อมทูบ MMA เฉลี่ยออกมาแล้วแทบไม่ต่างกันแต่มิกจะมีข้อดีคือไม่ต้องเปลี่ยนลวดบ่อยๆทำให้งานต่อเนื่องกว่าแต่ก็จะเจอปัญหาในกรณีที่ช่างตัดหลีกมาแล้วมันไม่เป๊ะมันห่างการที่ต้องใช้ลวด 0.8 เส้นเล็กๆของมิกมาโป้ต้องบอกว่าค่อนข้างช้าและเปลืองลวดพอสมควรซึ่งลวดเชื่อมทูบที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างขนาดมาตรฐาน 2.6 มิลนั้นโป้แป๊บเดียวก็เต็มร่องแล้วหากหลายท่านสังเกตก็เห็นว่าบอดี้ของตัวเครื่องและเกือบทุกส่วนมันทำมาจากเหล็กแทบไม่มีพลาสติกเลยซึ่งก็ทนแดดทนแรงกระแทกได้ดีไม่กรอบแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นสนิมเมื่อเกิดรอยจากการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะใช้งานในช็อปเป็นส่วนมากถ้าเจอคนที่ลากไปลากมาเอาไปใช้งานนอกสถานที่ต้องใช้กันหลายมือไม่นานสนิมกินแน่นอนส่วนเรื่องสายเชื่อมอีกสักเดียวผมก็คงจะเปลี่ยนเป็นสาย3เมตรเพื่อความสะดวกในการใช้งานเพราะ2เมตรมันค่อนข้างตึงไปหน่อยขยับนิดๆหน่อยๆก็สุดสายแล้วส่วนคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อตู้เชื่อมแบบฝักคอหรือมิกแบบใช้แก๊สก็พิจารณาจากงานที่ทำว่าเป็นงานประเภทไหนวัสดุที่จะเชื่อมคืออะไรมีความหนาเท่าไหร่เป็นงานเชื่อมอยู่กับที่หรือในร้านหรือออกหน้างานที่ต้องย้ายจุดเชื่อมบ่อยครั้งเป็นงานขึ้นที่สูงไหมหรือหาต้องย้ายจุดบ่อยและเป็นงานที่ไม่ได้สนใจความสวยงามมากแน่นอนว่าการใช้ตู้เชื่อมแบบแก๊สก็คงไม่เหมาะกับท่านแม็กเวลก็เป็นตู้เชื่อมอีกตัวที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ผมยอมรับได้จากที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ายังไม่เจอปัญหาอะไรและผมเองก็ค่อนข้างพอใจรอยเชื่อมที่ได้จากมันนอกจากนี้มันยังตอบโจทย์ความต้องการของผมได้ดีในระดับหนึ่งถึงจะยังมีสิ่งที่ขัดใจอยู่บ้างแต่มันก็เป็นตู้เชื่อมที่ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังและผมยังคงใช้มันต่อไปนี่คือความคิดเห็นทั้งหมดของผมจากที่ผมได้ใช้งานมันมาเป็นระยะเวลากว่า8เดือนแล้วพวกคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตู้เชื่อมรุ่นนี้อย่างไรอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมไว้ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ